ิ่งแรกที่ลี่มักจะทำก็คือการที่เอารูปมาวางเรียงกันก่อนนะคะก่อนที่จะเขียนจริงๆลี่ก็ไม่ได้มีเหตุผลในการเรียงอะไรมากมายเนาะก็ดูตามความเหมาะสมแล้วก็อยากเขียนมากอยากเขียนน้อยก็จะเรียงอยากเขียนน้อยๆก็อาจจะเรียงให้มันดูแน่นกว่านี้หน่อยอยู่ในกรอบเรามาแกะเทปอันใหม่กันดีกว่าขั้นตอนที่2มาตกแต่งกันค่ะทีนี้เรามาเขียนกันก่อนดีกว่าค่ะThank you.
็จกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปคาเฟ่เจอร์นอลครั้งแรกหวังว่าทุกคนจะสนุกกับการรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย